ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะคงจะเป็นชั่วโมงแรกที่เราพบกันสำหรับปีการศึกษา2557นะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่การศึกษาปีการศึกษา2557นะคะคราวนี้ทราบไหมคะครูสอนวิชาอะไรเอ่ยค่ะเก่งมากค่ะนะคะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเป็นวิชาที่ครูรับผิดชอบนะคะในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่เป็นวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็จะเจอกับครูนะคะจะเจอกับครูอ่ะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนะคะในส่วนของรายวิชานะคะรวมทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆนะคะเวลาที่นักเรียนไปเจอเนื้อหาสาระต่างๆเหล่านี้นักเรียนจะได้เก็บความรู้ต่างๆเอาไว้สะสมเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของเรานะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะเรามาดูเนื้อหาสาระโดยคร่าวๆที่เราจะทำความเข้าใจกันนะคะสาระการเรียนรู้ที่ครูรับผิดชอบนะคะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรหัสวิชานะคะส22101เทอมนี้นักเรียนเรียนสังคมกี่รหัสคะกี่ตัวกี่รหัสวิชา2รหัสวิชาอีกวิชานึงก็คือประวัติศาสตร์เราเรียนไปแล้วหรือยังคะประวัติศาสตร์เรียนไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าเป็นสาระประวัติศาสตร์ก็จะเป็นส22102นะคะเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนสมุดใช้รวมกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะแยกสมุดกันนะคะของครูเนี่ยขอเป็นสมุดที่หนานิดนึงเพราะเราเรียนกัน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเวลาที่เราจดเราทำกิจกรรมเนื้อหาเนี่ยสมุดจะไม่พอนะคะชั้นมัธยมศึกษาคงทราบแล้วมัธยมศึกษาปีที่2มีใครจะกลับไปเรียนม.1 อีกมีไหมไม่มีนะนะคะหวังว่าคงจะไม่มีนะคะและเมื่อขึ้นชั้นม.3 แล้วครูก็หวังว่าคงจะขึ้นไปพร้อมๆกันทุกคนทุกคนนะคะอ่ะคราวนี้นะคะชื่อรหัสวิชาต่างๆเราทราบแล้วนะคะเวลาเรียนเราจะเจอกัน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันไหนบ้างคะวันไหนบ้างเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์เราพบกันเวลาเท่าไหร่เอ่ย10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีถูกต้องชั่วโมงวันต่อไปวันถัดไปเป็นวันอังคารวันอังคารเราพบกันเวลา8โมง30นาทีถึง9โมง30นาทีและชั่วโมงที่3ของสัปดาห์เราจะพบกันวันพุธเวลา8โมง30นาทีถึง9โมง30นาทีนะคะจะพบกันนะคะคราวนี้ในส่วนของเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะมีทั้งหมดกี่สาระจำได้ไหมเราเรียนมาแล้วกี่สาระคะสาระสำคัญจะมีทั้งหมด5สาระก็คือศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะคะต่อไปสาระต่อไปจะเป็นหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะศาสนาศีลธรรมจริยธรรมจำเป็นไหมจะต้องเรียนรู้เฉพาะศาสนาพุทธอย่างเดียวจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกหรือพราหมณ์ฮินดูนะคะเราเปิดโอกาสให้นับถือศาสนาที่ตัวเองชื่นชอบและศรัทธาได้นะคะตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็นำหลักคำสอนเอามาปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาที่เรานับถือเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปนะคะสำหรับสาระหน้าที่ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะที่ใกล้ตัวเราเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพนะคะจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองนะคะหน้าที่สาระต่อไปจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวกับเงินทองการใช้ชีวิตนะคะตามหลักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะสาระต่อไปก็คือสาระประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาถึงเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วหรือยังประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงพัฒนาการแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งมาเป็นทุกวันนี้แล้วก็นำเรื่องราวในอดีตมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้จะเป็นสาระประวัติศาสตร์และอีกสาระหนึ่งที่เราจะต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในโลกของเราอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปร้อนขึ้นโลกที่ร้อนขึ้นหรือในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบขณะนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราแล้วก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตส่งผลไหมคะโลกร้อนส่งผลต่อเราไหมส่งผลอย่างไรบ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้รับความเดือดร้อนหรอกค่ะเพราะที่บ้านหนูติดเครื่องปรับอากาศไว้ทุกห้องของบ้านเปิดเข้าไปในบ้านเมื่อไหร่หนูเปิดก็เย็นเมื่อนั้นแต่จริงๆแล้ววิถีดำเนินชีวิตเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอย่างเช่นอากาศที่แปรปรวนไปหรืออาจจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะที่ผลผลิตอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตนะคะในภาคเรียนที่1นะคะในภาคเรียนที่1ที่เราจะเรียนกันนักเรียนไม่ต้องนำหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่สาระที่นักเรียนได้รับมอบไปกี่สาระครบไหมคะครบนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้นักเรียนนำสาระพระพุทธศาสนามาเรียนนะคะของครูนะคะเมื่อจบสาระพระพุทธศาสนาศาสนาศีลธรรมจริยธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากจบสาระนี้แล้วนะคะเราจะเรียนสาระที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมพอจบสาระที่1ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเปลี่ยนหนังสือสาระที่2มาเรียนแต่สาระที่1นักเรียนก็ยังคงต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะอ่านนะคะสำหรับวัดผลจุดประสงค์นะคะครูจะสอนนักเรียน2สาระนี้ในภาคเรียนที่1ส่วนอีก2สาระล่ะเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ล่ะเอาไว้ไปเรียนกันในภาคเรียนที่2นะคะไว้เรียนภาคเรียนที่2แต่นักเรียนจะเจอกับอีกสาระหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์กับคุณครูจงรักนะคะทุกวันศุกร์ที่นักเรียนจะต้องเจอนะคะผ่านไหมคะสำหรับสาระที่เราจะพบกันผ่านไหมคะผ่านนะคราวนี้สาระแรกนะคะก็คือศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสำหรับชื่อคุณครูคงจะทราบแล้วนะคะครูศรีวันปานสง่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำรายงานเวลาที่ส่งงานครูนะคะจะได้เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะมีคำถามอยากถามไหมคะไม่มีนะคราวนี้ทุกครั้งนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะเรียนในแต่ละชั่วโมงสำหรับสาระพระพุทธศาสนาเราจะมีการสวดมน
เราจะมีการสวดมนต์กันใช่ไหมคะค่ะนะคะการสวดมนต์นะคะเป็นการตั้งจิตแล้วก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเป็นการทำสมาธิด้วยอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสวดมนต์เราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่จะสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบนะคะผ่องใสแล้วก็เริ่มด้วยการกราบนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่หน้าพระเราจะกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แต่สำหรับห้องเรียนเราก็คงจะไม่อำนวยเพราะฉะนั้นกึ่งๆเบญจางคประดิษฐ์นะคะใช้มือใช้หน้าผากของเรานะคะเหมือนกับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กี่ครั้งคะ3ครั้งแล้วเราก็จะเริ่มสวดมนต์กันอย่างพร้อมเพียงนะคะคราวนี้วิธีการสวดมนต์วิธีการสวดมนต์นะคะหลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของครูจะมีคำแปลให้ด้วยจะมีคำแปลให้ด้วยถ้าเราสวดแบบที่เราเคยสวดครูถามว่ารู้ไหมคำสวดนั้นแปลว่าอะไรตอบครูได้ไหมคะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีคำแปลให้ในแต่ละประโยคนะคะเพราะฉะนั้นสวดอย่างมีสติเราจะเริ่มสวดกันเลยนะคะจะมีบทให้ทางหน้าจอทีวีนะคะเพราะฉะนั้นสวดเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องไวโดยพร้อมเพียงกันเริ่มด้วยการกราบพระก่อนนั่งหลังตรงค่ะนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะกราบพระพร้อมๆกัน3ครั้งกราบพระพร้อมๆกัน3ครั้งเชิญค่ะหัวหน้านำค่ะเชิญค่ะดูบทสวดนะคะแล้วก็หยุดตามจังหวะแล้วก็พูดเป็น